อ่ะดูตัวอย่างที่3ให้ fx เนี่ยเท่ากับ x ยกกำลัง2มีฟังก์ชันผกผันหรือว่ามี inverse หรือเปล่าถ้ามีจงหาฟังก์ชันผกผันนั้นอันเนี้ยมันยกกำลัง2เห็นไหมก่อนหน้านี้พี่เพิ่งบอกไปว่าไอ้สมการที่เป็นรูปร่างไม่ใช่เส้นตรงอ่ะรูปร่างยกกำลัง2เนี่ยหรือว่ามีค่าสมบูรณ์เนี่ยมันมักจะไม่มีฟังก์ชันอินเวอร์สเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันว่าทำไมถึงไม่มีฟังก์ชันอินเวอร์สนะครับถ้าพี่วาดกราฟy เท่ากับ x กำลัง2คือ fx เท่ากับ x กำลัง2มันก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2นะ y เท่ากับ x กำลัง2นะครับอ่ะช่วยหน่อย x เป็น0 y เป็น0 x เป็น1 y เป็น1นะฮะ x เป็น2 y เป็นเท่าไหร่ครับสี่ถูกป่ะ x เป็นติดลบ2 y ก็เป็น4ถูกป่ะเป็นพาราโบลาอะไรอย่างนี้ถูกไหมอะไรประมาณนี้เป็นพาราโบลานะฮะถ้าพี่ลากตรงนี้มาหัวใช่ไหมแล้วพี่พับกระดาษหัวเข้ามาพับกระดาษมันจะได้รูปไหนฮะดูยากเหลือเกินมันจะได้รูปไหนฮะมองออกไหมมองไม่ออกนะมองยากไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาพล็อตกราฟคือพูดง่ายๆคือพี่ค่อยๆทำก่อนก็แล้วกันy เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมพอพี่ทำเป็นฟังก์ชัน inverse เนี่ยพี่ก็จะได้เป็น x เท่ากับ y กำลัง2ถูกปะถูกปะถูกปะ x เท่ากับ y กำลัง2นะครับคือสลับที่ x y อ่ะนะสลับที่ x y ค่อยๆพล็อตไปถ้า x เป็น0 y เป็น0เอาอันนี้เป็นสีม่วงนะสีม่วงอยู่ตรงนี้0 0ถ้า x เป็น1 y เป็นเท่าไหร่ครับx เป็น1 y เป็น1 1 y เป็น1ได้แล้ว y เป็นลบ1ได้ไหมได้ใช่ไหมนี่คือสีม่วงนะถ้า x เป็น2 y เป็นเท่าไหร่ครับไม่รู้แต่ถ้าเกิด x เป็น4 y เป็นเท่าไหร่ครับ x เป็น2 x เป็น4 y เป็นบวก2และลบ2เห็นยังพาราโบลาเหมือนกันแต่ว่าเป็นพาราโบลาแบบตะแคงโอเคเห็นไหมเห็นไหมมองออกไหมสีมันปนๆไปหน่อยนะพาราโบลาแบบตะแคงแล้วเราจำได้ไหมเราเรียนแล้วว่าเราจะเช็คว่ามันเป็นฟังก์ชันได้เนี่ยก็คือให้เราลากเส้นนี้ลงมาถูกป่ะเส้นตั้งฉากอะลากไปถ้ามันตัดเกิน1จุดแปลว่า x หลายใจถูกไม่ถูกเช่น x ตัวเนี้ยโหตัดนี่ก็ตัดนี่ก็ตัดเนี่ย x หลายใจแปลว่ากราฟสีม่วงเป็นฟังก์ชันไหมครับไม่เป็นฟังก์ชันครับโอเคดีมากเพราะนั้นf inverse ก็ตรงนี้อธิบายเลยว่าดังนั้น x เท่ากับ y กำลัง2ไม่เป็นฟังก์ชัน fx เท่ากับ x กำลัง2จึงไม่มีฟังก์ชันผกผันเข้าใจมั้ยแล้วจบเนี่ยแล้วจบอันนี้อธิบายด้วยวิธีการวาดกราฟนะ
หรือน้องจะอธิบายด้วยการเขียนคู่อันดับ xy เขียนคู่อันดับ xy คือเขียนอย่างนี้ xy เงี้ยแล้วก็เขียนไป0 0อะไรเงี้ยว่าไปคุ้นๆใช่ไหมทำเป็นใช่ไหมครับตามนั้นเลยอ่ะจดไปจด